สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทารัพยากรไบโคเอกค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลนะคะทํานายดวงในปีหน้า2565ค่ะตั้งแต่มกราจนถึงธันวาคมในปี2565ดวงชะตาของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลผ่านการทํานายของไพ่ทาโร่นะคะไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาร็อตในภาษาอังกฤษนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างจะมีเรื่องดีๆอะไรในแต่ละเดือนนะคะเป็นรายเดือนกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันทำนายกันเลยนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลในปีหน้า2565ตั้งแต่มกราจนถึงธันวาคมจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลกันบ้างขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ได้ทำนายสื่อออกมาให้ได้ทราบด้วยค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการชมค่ะข้าพเจ้าปฐมพรนันทันมรงค์นะคะครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่จะขอเป็นตัวแทนของชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลจับไพ่ค่ะขอไพ่ทาโร่ได้ทำนายดวงให้กับชาวราศีตุลด้วยนะคะมกราคมดวงชาวราศีตุลจะพบเจอเรื่องอะไรบ้างมกรานะคะเดือนแรกได้ไพ่ The Hermit ค่ะ The Hermit คือไพ่ฤาษีค่ะไพ่ความฉลาดนะคะในเดือนมกราคมชาวราศีตุลจะเป็นคนที่จะใช้สติปัญญาความฉลาดเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆหาทางออกให้กับปัญหาของตัวเองได้ด้วยความเฉลียวฉลาดความใฝ่รู้ของตัวเองนะคะดังนั้นบางครั้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหลีกหนีความวุ่นวายมาเพื่อที่จะอยู่กับตัวเองมาอ่านหนังสือมาฟังYouTube นะคะหรือว่ามาเซิร์ชหาข้อมูลที่จะนำมาช่วยทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหรือเพื่อที่จะหาทางออกให้กับชีวิตของตัวเองทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันดียิ่งขึ้นมันเจริญรุ่งเรืองหรือว่ามันประสบความสำเร็จมันก้าวหน้านะคะมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นเดือนแห่งการค้นพบตัวเองเป็นเดือนแห่งการค้นพบแสงสว่างทางสติปัญญาหรือบางคนอาจจะไปวิปัสสนานะคะสวดมนต์ข้ามปีไปวิปัสสนากรรมฐานนะคะเกิดความสงบร่มเย็นในจิตใจเกิดแสงสว่างทางสติปัญญานั่นเองค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างได้ไพ่Knight of Wands นะคะไพ่แห่งความก้าวหน้าแห่งความกระตือรือร้นนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้ใครได้แล้วนะคะคนนั้นจะมีความกระตือรือร้นอยากที่จะพบกับความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็จะขยันขันแข็งนะคะที่จะอ่านหนังสือที่จะไปสอบที่จะไปแอดมิดเข้ามหาวิทยาลัยหรือไปเรียนต่อปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้วยความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นพุ่งทะยานไปที่เป้าหมายของตัวเองถ้าที่ทำงานแล้วนะคะก็คือตั้งใจว่าในปี65เนี้ยจะต้องพิชิตตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นมีความเพียรพยายามนะคะพัฒนาตัวเองบางคนอาจจะไปศึกษาต่อเรียนต่อหรือเข้ารับการอบรมในคอร์สต่างๆไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ทำให้ตัวเองมีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือธุรกิจของตัวเองค่ะต่อไปค่ะในเดือนมีนาคมในเดือนมีนาคมได้ไพ่ The Devil นะคะ The Devil ก็คือไพ่ซาตานความไม่ดีต่างๆนะคะความลุ่มหลงหลอกลวงนะคะการตลบตะแลงการที่เอารัดเอาเปรียบการที่มาหลอกลวงเสียเงินเสียทองนะคะการผิดศีลการที่ผิดในเรื่องของคุณธรรมต่างๆนะคะผิดในเรื่องของผิดลูกผิดเมียได้ด้วยนะคะดังนั้นต้องระวังว่าจะไปทำอะไรที่ผิดคุณธรรมผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมายด้วยนะคะต้องระมัดระวังค่ะหรือระวังที่จะถูกหลอกนะคะถูกหลอกให้ลุ่มหลงมัวเมาถูกหลอกให้เสียทรัพย์เสียตัวเสียเงินเสียทองเสียความรู้สึกต้องระวังค่ะเรื่องไม่ดิบไม่ดีเนี่ยที่จะมีเข้ามาในชีวิตในเดือนมีนาคมนะคะของชาวราศีตุลสิ่งที่จะต้องป้องกันได้ก็คือสติของตัวเองค่ะอย่าละโมบโลภมากอย่าหลงคาลมใครอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายนะคะใครเข้ามาเนี่ยพูดดีหน่อยนะคะพูดดีหน่อยพูดหวานหน่อยก็หลวมตัวนะคะยอมเขานะคะเชื่อฟังเขาแล้วก็ให้หมดลุ่มหลงมัวเมาแล้วตัวเองก็จะต้องมาเสียอกเสียใจในภายหลังต้องระมัดระวังอย่าเชื่อใครง่ายๆนะคะต่อไปค่ะในเดือนเมษายน
เดือนเมษายนดีมากๆเลยได้ไพ่10เหรียญ10เหรียญก็คือมรดกทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะคะบ้านที่ดินรถยนต์คุณจะมีโชคมหาศาลได้รับเงินทองได้รับทรัพย์สินได้รับมรดกนะคะแต่โชคจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนดวงของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดวงดีเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนะคะมีแต่ญาติพี่น้องพ่อแม่ประเคนทรัพย์สินเงินทองให้นะคะอยู่เฉยๆถึงแม้จะมีลูกมีเมียแล้วไม่ต้องทำมาหากินนะคะเวลาอยากใช้เงินอะไรก็แค่เขียนบอกผู้ปกครองพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องก็ส่งเงินให้แล้วบางคนเขาก็สบายอย่างนี้จริงๆมีจริงๆนะคะแต่บางคนเนี่ยปากกัดตีมถีบเหงื่อไม่ตกไม่เคยได้เงินนะคะดังนั้นโอกาสดีมีโชคทางด้านทรัพย์สินเงินทองก็บางคนก็อาจจะเก็บเงินซื้อที่ดินซื้อบ้านได้บางคนอาจจะกู้แบงก์กู้ธนาคารซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อรถยนต์ได้มีโชคบางคนก็อาจจะถูกหวยนะคะถูกลอตเตอรี่ได้โชคลาภทางการเสี่ยงก็แล้วแต่ว่าประตูดวงของแต่ละดวงชะตาของแต่ละคนจะเปิดมาทางด้านไหนแต่เอาเป็นว่าคุณจะมีโชคนะคะในเดือนเมษายนค่ะต่อไปเดือนพฤษภานะคะเดือนพฤษภาจะมีเรื่องอะไรบ้างเดือนพฤษภาได้ไพ่6ถ้วย6ถ้วยก็คือความเมตตากรุณาความช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะญาติพี่น้องบุตรบริวารดังนั้นมีความสัมพันธ์อันดีกับญาติพี่น้องบุตรบริวารค่ะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลอาจจะส่งลูกหลานเรียนนะคะหรืออาจจะให้เงินบุตรหลานบริวารญาติพี่น้องนะคะไปแก้ขัดไปใช้หนี้ต่างนะคะซึ่งเป็นการเกื้อหนุนคนที่เรารักเกื้อหนุนสายเลือดของเราญาติพี่น้องของเรานะคะส่งผลดีให้วันหน้านะคะเขาก็จะได้มาตอบแทนบุญคุณเราดังนั้นเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับบุตรหลานบริวารและญาติพี่น้องด้วยการให้ความช่วยเหลือนะคะเกื้อกูลต่อไปค่ะในเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนได้ไพ่9ดาบ9ดาบก็คือความเครียดค่ะคิดมากมีทุกข์เดือนมิถุนายนอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีเรื่องของความทุกข์เรื่องของความทุกข์จะทุกข์อะไรได้หมดอะค่ะแล้วแต่เคราะห์ของแต่ละคนบางคนทุกข์เรื่องของความรักบางคนทุกข์เรื่องของการงานนะคะบางคนก็ทุกข์เรื่องของธุรกิจบางคนก็ทุกข์เรื่องของหนี้สินโชคลาภไม่มีต่างๆมีความทุกข์มีความเครียดมีความวิตกกังวลเกิดขึ้นมานะคะเราเวลามีความทุกข์ทำยังไงถึงจะแก้บางคนก็มาดูดวงดูหมอนะคะการดูดวงดูหมอทำนายดวงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นแบบไปปรึกษานะคะจิตแพทย์อะค่ะดูแล้วก็สบายใจดูเพื่อที่ให้จะดูว่าสภาพปัญหาเป็นยังไงแล้วมันจะมีทางออกยังไงนะคะคนเราบางทีแบบว่ามันไม่รู้ดวงชะตาตัวเองอะนะคะก็ต้องมาอาศัยเนี่ยพรสวรรค์นะคะของคนที่เป็นหมอดูหรือพวกนักพยากรณ์เนี่ยช่วยทํานายให้นะคะอย่างอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์ก็ดูดวงดูหมอมาให้หลายๆคนนะคะก็เชื่อนะคะเริ่มต้นเนี่ยการดูดวงดูหมอลง YouTube ก็เพราะว่าอยากจะให้คนที่เครียดจากโควิดเนี่ยมันสบายใจขึ้นดังนั้นก็เป็นแหล่งเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นนะคะที่มาดูดวงแล้วอย่างถ้าเกิดบอกว่าดูแล้วเนี่ยมีทุกข์นะไม่สบายใจก็จะบอกว่าให้สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะทำไมต้องบอกแบบนี้มันง่ายที่สุดอะค่ะมันไม่ต้องลงทุนอะไรเลยอะแค่ตัดอกตัดใจว่าไปไหว้พระไปนั่งสมาธินะคะแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรได้ผลทันทีค่ะนะคะเพราะว่าในวาจาที่เราเป่งไหว้พระเนี่ยมันเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นคำพูดเป็นคำพูดที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสรรเสริญพระพุทธเจ้าน่ะนะคะเป็นคำพูดดีๆพอเราเป่งวาจาในคำพูดดีๆพลังงานดีๆมันก็จะวนเวียนอยู่กับเราอานิสงส์แห่งการสรรเสริญพระพุทธเจ้าก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยจิตใจดีขึ้นมีความสบายใจขึ้นพอเรามีความสบายใจขึ้นสติปัญญาเราก็จะคิดหาทางออกได้ง่ายนะคะอย่างน้อยเราก็ปรุงได้ยังไงก็สบายใจขึ้นค่ะเอาละคะเวลาที่ไม่สบายใจนะคะก็ลุกขึ้นมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะคะจะได้สบายใจขึ้นนะคะทำบุญในเมื่อเราแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เราก็ช่วยเหลือจิตใจของตัวเองให้เราสบายใจก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยสมองมันปลอดโปร่งมันก็จะคิดทางออกได้นะคะบางทีเราวิตกกังวลไปแต่สิ่งที่เราวิตกกังวลถึงเวลาไม่เกิดหรอกค่ะบางทีเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะปลงได้ก็ปลงนะคะต่อไปค่ะ
มิถุนาและกรกฎาคมกรกฎาคม View of Fortune นะคะกรกฎาคมนี่ดวงดีมากอาจารย์เรียกว่าไพ่ใบนี้คือไพ่ถูกหวยนะคะก็คือมีโชคทางด้านการเสี่ยงนะคะอาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็ได้นะคะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูเลขเอามาจากไหนก็เลขใกล้ๆตัวเราเนี่ยค่ะส่วนใหญ่คนที่ถูกหวยเนี่ยเขาก็จะซื้อเลขใกล้ๆตัวค่ะเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถนะคะเลขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดตัวเองบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะได้โชคได้ลาภนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีดวงในเรื่องของการถูกหวยเนี่ยนะคะก็มีโชคทางด้านอื่นค่ะใครที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะชีวิตจะเปลี่ยนไปจะดีขึ้นนะคะใครที่ลำบากลำบนอยู่ชีวิตจะดีขึ้นใครที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะคะชีวิตก็จะดีขึ้นดังนั้นเนี่ยในเมื่อไพ่ Wheel of Fortune เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยความทุกข์ที่คุณประสบอยู่มันจะหมุนเปลี่ยนแปลงไปมันจะดีขึ้นนะคะสถานการณ์มันจะดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงอ่ะชีวิตของคนเรามันไม่เที่ยงหรอกค่ะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเป็นอนิจจังนะคะเป็นกฎไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปดังนั้นมันไม่มีอะไรที่จะคงทนแบบนี้ไปอมตะนิรันดร์กาลนะคะในเรื่องของความทุกข์หรือความสุขก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาได้มันก็อยู่กับเราพักนึงแล้วมันก็จะต้องดับไปเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นขอให้มีกำลังใจอดทนแล้วก็สู้อยู่กับปัญหาให้ได้แล้วชีวิตคุณก็จะพบกับวันใหม่นะคะ new day new life นะคะวันนี้ก็ไม่เหมือนกับวันพรุ่งนี้หรอกค่ะดังนั้นขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะดวงจะมีโชคมีลาภเข้ามาทางไหนก็ได้นะคะบางคนอาจจะถูกหวยรวยแชร์บางคนอาจจะได้กำไรจากยอดขายที่พุ่งทะลุเป้านะคะบางคนอาจจะมีสายเปมาเปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะอยู่ๆเนี่ยดวงก็ได้โชคมาเฉยเลยมาจากทางไหนก็ได้นะคะบางคนก็มีคนมาเช่าบ้านทั้งที่ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยหลายปีแล้วไม่มีใครมาเช่าที่ปลูกยางปลูกอะไรก็ได้นะคะมันจะมีโชคมีลาภเข้ามานะคะโดยที่บางทีเราก็คาดการไม่ได้ค่ะมีนากรกฎาคมสิงหาค่ะสิงหาจะเกิดอะไรขึ้นสิงหาได้ไพ่ Page of Wands นะคะให้เด็กขยันค่ะเอาการเอางานเนี่ยแสดงว่าคุณจะมีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคะมิถุนากรกฎาคมสิงหาในเดือนสิงหาคุณจะมีความขยันหมั่นเพียรคุณจะรักความก้าวหน้าคุณจะมีความกระตือรือร้นนะคะถ้าใครที่อยากเรียนต่อเนี่ยนะคะตั้งใจเลยนะคะพุ่งเป้าไปเลยพุ่งมีโอกาสที่จะเรียนต่อบางคนอาจจะได้ไปเรียนต่อถึงต่างประเทศนะคะการงานของคุณเนี่ยจะคุณจะขยันหมั่นเพียรบางทีเจ้านายเนี่ยนะคะเห็นความขยันหมั่นเพียรของคุณอาจจะส่งเสริมให้คุณเนี่ยได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานหรือผู้บริหารนะคะธุรกิจการงานอะไรก็ตามที่คุณตั้งใจทำงานนะคะขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันก็ย่อมที่จะได้พบกับโอกาสแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะคะการทำธุรกิจมันมีโอกาสรวยนะคะถ้าเราเนี่ยตั้งใจทำจริงๆนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจขยันหมั่นเพียร นะคะทำธุรกิจไปถ้าเราเจอช่วงจังหวะที่มันดีๆปังๆเนี่ยก็รวยได้นะคะในเวลาอันไม่นานเลยถ้าใครเคยฟังพิมพ์ลี่พายเนี่ยพิมพ์ลี่พายก็บอกเลยนะคะเขาทำงานเนี่ยขายของมานานละนะคะทำงานเป็นแม่ค้าตลาดนัดเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่เขามาออนไลน์ขายเนี่ยไม่กี่ปีอ่ะเขารวยได้เขาบอกว่าขอให้มันมีจังหวะเถอะถ้ามีจังหวะปังนะก็รวยได้นะคะดังนั้นความขยันนะคะขยันไปเลยค่ะเดี๋ยวพอเจอจังหวะดีๆก็มีโอกาสที่จะรวยได้นะคะกันยาค่ะเดือนกันยาเดือนที่9กันแล้วได้ไพ่เดอะซันความสำเร็จค่ะความสำเร็จมาแล้วนะคะดังนั้นคุณจะทำอะไรคุณก็จะพบกับความสำเร็จโอกาสเปิดดวงขึ้นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ถ้าดวงตกเนี่ยทำอะไรก็แย่นะคะดังนั้นในเดือนกันยาเนี่ยคุณมีไพ่เดอะซันไพ่ประสบความสำเร็จคุณจะทำธุรกิจคุณก็จะประสบความสำเร็จธุรกิจจะดีคุณจะเรียนคุณก็จะเรียนดีเรียนจบนะคะคุณจะมีความรักคุณก็มีโอกาสที่จะได้มีความรักที่มีความสุขได้แต่งงานได้มีลูกนะคะหรือว่าได้มีความสุขในด้านต่างๆนะคะถือว่าเป็นดวงที่ประสบความสำเร็จในเดือนกันยายนจะคิดจะทำอะไรก็รีบทำนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากต่อไปค่ะเดือนที่10นะคะเดือนตุลาเดือนตุลาได้ไพ่8ได้ไพ่8ไม้เท้า8ไม้เท้าแปลว่า
กิจการงานธุรกิจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะงานการราบรื่นค่ะธุรกิจก้าวหน้าได้ขยายงานขยายสาขานะคะได้มีความเจริญรุ่งเรืองผลกำไรดีนะคะธุรกิจอาจจะมีการขยายตัวธุรกิจอาจจะมีการขยายนะคะเพิ่มรับลูกน้องลูกจ้างเพิ่มมากขึ้นหรือมีการขยายสาขาขายแฟรนไชส์ได้เยอะนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการงานและธุรกิจที่ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะใครที่ยังตกงานก็ขยันไปสมัครงานมีโอกาสเพราะว่าดวงการงานมันขึ้นดวงมันรุ่งแล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะใครที่เป็นเซลล์เนี่ยรีบขยันให้มากๆเลยคุณอาจจะปิดยอดขายได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมากมายปังๆรวยๆได้เลยนะคะจากกิจการงานธุรกิจนะคะที่ตัวเองได้ทำนะคะต่อไปค่ะเดือน11นะคะเดือนพฤศจิกาไพ่9เหรียญไพ่9เหรียญเนี่ยเป็นไพ่สำหรับที่ดีรองจาก10เหรียญนะคะก็คือรวยนะคะเงินจะเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าเป็นประเภทน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะเงินจะเข้ามาบึ้ม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 เหมือนน้ำป่าเลยแต่ว่าก็จะเข้ามาแป๊บเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำขึ้นให้รีบตักถ้าทำงานหรือทำธุรกิจนะคะขายของดีในช่วงนี้อย่าเพิ่งพักอย่าเพิ่งหยุดนะคะรีบกอบโกยเอาผลกำไรเอายอดขายไปก่อนนะคะรีบทำเลยเพราะช่วงนี้เงินเข้ามาเยอะมากนะคะหรือว่าใครเนี่ยมีสายเปย์มีคนให้มีคนให้เงินเนี่ยรีบกอบโกยรีบเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นประเภทน้ำขึ้นให้รีบตักมาแค่ช่วงเดียวมาแป๊บเดียวแล้วมันก็จะหยุดนะคะดังนั้นก็รีบกอบโกยนะคะเงินเข้ามาเยอะรีบตักรีบตวงรีบกอบโกยเลยไม่รู้จะเข้ามาทางไหนแต่เงินจะเข้ามาเยอะนะคะแต่ก็รีบบอกกันว่าอุ๊ยถ้าใครจะเอามาให้มาเลยใหญ่ลังๆรอๆนะคะรีบเอากระเป๋าตังมารองไว้เลยนะคะรีบเอาถังมารองไว้เลยเงินที่ไหลมาอย่างก๊อกน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะไหลมาเหมือนน้ำประปาแตกนะคะเหมือนแบบน้ำป่าแตกเนี่ยนะคะแล้วมันก็จะแห้งไปในที่สุดนะคะในเวลาอันรวดเร็วด้วยดังนั้นก็ต้องรีบกอบโกยนะคะต่อไปค่ะเดือน12กันแล้วนะคะเดือน12เจอเรื่อง5ดาบก็คือจะมีเรื่องของความเศร้าสร้อยเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจนะคะหลายๆอย่างอันเนื่องมาจากตัวเองค่ะนะคะตัวเองจะเป็นต้นเหตุนะคะตัวเองจะเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ความเศร้าปัญหาอุปสรรคต่างๆด้วยความดื้อรั้นไม่ฟังใครนะคะดื้อรั้นดันทุรังหัวชนฟ้าด้วยความมีอีโก้สูงของตัวเองอาจจะไปขัดแย้งกับคนรอบข้างโดยเฉพาะกับเจ้านายหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าทำให้ตัวเองเนี่ยต้องได้รับผลกระทบนะคะได้รับความทุกข์ยากลำบากหรืออุปสรรคขัดขวางต่างๆไม่ให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าหรือว่าติดขัดนะคะเพราะนิสัยของตัวเองเพราะการกระทำของตัวเองที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะที่เห็นแต่ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้สนใจใครความดื้อดึงดื้อรั้นจะนำพาซึ่งปัญหามาให้ต้องระมัดระวังไพ่เตือนมาแล้วนะคะดังนั้นระวังก็ได้ไม่ระวังก็ได้เชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะคะความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าถ้าเชื่อแล้วป้องกันนะคะเดือนธันวาเนี่ยใกล้จะปีใหม่ละสงบจิตสงบใจไม่ไปขัดแย้งอะไรกับใครละใครแบบว่ามีอะไรมาเราก็แบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้อะไรก็หยวนผ่านไปมันก็อาจจะทำให้ชีวิตราบรื่นขึ้นไม่ต้องไปผิดอกผิดใจหรือว่าไปขัดแย้งกับใครนะคะในเดือนธันวาคมก่อนที่จะก้าวสู่ปีใหม่ของปี66ต่อไปนะคะเอาละค่ะก็ครบละนะคะทั้ง12เดือนตั้งแต่มกราคมนะคะจนถึงธันวาคม2565เป็นการทำนายดวงเพื่อเป็นไกด์ไลน์แนวทางให้กับชาวราศีตุลและลัคนาราศีตุลนะคะเรื่องดีๆก็มีเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโชคลาภเรื่องความร่ำรวยความสำเร็จก็มีแต่เรื่องที่เตือนกันก็มีนะคะเช่นเรื่องของการระวังจะถูกหลอกระวังจะไปเสียทีคนอื่นระวังจะแบบว่าไปลุ่มหลงมัวเมากับสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามแล้วทำให้เราต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเสียเงินเสียทองหรือเสียอกเสียใจเสียอย่างอื่นก็ต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมไม่ใช่ส่วนตัวนะคะแต่ถ้าใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็มีแบบมีค่าครูนะคะก็แอดไลน์มากันแล้วกันนะคะใน description ใต้คลิปนี้ก็จะให้ลิงก์ไลน์แล้วก็ ID ไลน์ไว้นะคะ
เผื่อบางทีใครแบบมีปัญหาอยากจะให้ไพ่เนี่ยได้ช่วยทำนายนะคะก็แอดไลน์มาก็แล้วกันก็มีหลายแพ็กเกจโควิดนะคะไพ่ทาโร่99บาทเป็นดูดวงแบบว่ารวมๆทั่วไปไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าแบบละเอียดเป็นแพ็กเกจปกติก็299ดูแบบเจาะลึกสภาพปัญหาแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาแล้วก็ในทางออกนะคะก็เข้ามาดูรายละเอียดก็แล้วกันนะคะแอดไลน์มานะคะแอดไลน์แอดนายทาโร่นะคะของครูเอปฐมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะ 60,000 กว่ากำลังจะ 70,000 ละ Subscribe นะคะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับครูเอที่มาอ่านไพ่เพื่อให้กำลังใจเพื่อที่จะชี้แนะแนวทางและหาทางออกให้กับคุณนะคะฟรีๆที่ช่องนายทาโร่พยากรณ์ by ครูเอค่ะขอบคุณที่คุณกำลังจะกดติดตามช่องนายทาโร่พยากรณ์ by ครูเอนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามที่ติดตามและรับชมกันหวังว่าคลิปหน้าเราจะได้พบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ